แม่อากาศยามเช้านี่มันสดใสจริงๆนะครับก็คิดถึงบรรยากาศแบบนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับทุกคน แม่คิดถึงตอนสมัยเรียนเลยนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กินข้าวกันหรือยังครับแม่ถ้ายังไม่กินก็ดูคลิปจบก็อย่าลืมไปหาข้าวทานกันเลยนะครับกลัวจะหิวก็สำหรับตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมติดเกาะหันษานะครับกับการเอาชีวิตรอดบนเกาะล้างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาผจญภัยบนเกาะกันต่อนะครับพร้อมกับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนะกับการที่ผมไปดูสารคดีมาอ่ะนะครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตาสาไปกลัวหัวป่าทำไข่เจียวธรรมดาม้ายังไม่แดกไม่ฮา นะจะสนับสนุนอะไรก็ช่างมันอ่ะนะครับตอนนี้เราต้องเราจะต้องทำการทำอาหารนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจบไปแบบเงียบๆนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับถ้ายังไม่สร้างบ้านเนี่ยมันเซฟไม่ได้นะครับก็คือผมแอบไปเล่นใหม่มันก็ไม่ได้ยากเลยหรอกนะครับแต่ว่าเจ้านกไงเพื่อนเนื้อกูอร่อยฝากแดกกูแล้วเจอกันชาติหน้ากูจะมาฆ่ามึงแน่ที่ไหนได้นกแม่งโคตรอาฆาตเอาละครับแหมวันนี้เรามีอาหารแล้วปลาดาวได้กินได้ไหมเนี่ยปลาดาวนี่เป็นสัตว์ที่สามารถแบ่งตัวได้นะครับถ้าตามวิทยาศาสตร์แล้วก็เวลาคุณผู้ชมหั่นมันนะครับหั่นเป็น2ส่วนมันก็จะแบ่งเป็น2ตัวนะครับหั่นเป็น4ส่วนมันก็จะแบ่งเป็น4ตัวนะครับแต่ถ้าเรานํามันไปเผานะครับมันจะกลายเป็นอาหารเราชั้นดีอร่อยเหาะนะปลาดาวได้กินได้ป่าววะผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยคือวันนี้เราจะต้องหาก้อนหินเพิ่มนะครับโดยที่ผมจะทําเป็นเราต้องทําเป็นมีดนะครับน่าครบ1วันละนกมาแกนกนกกากาปัก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 มึง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 นี่แหละมึงนี่อย่าลืมไอติมตามะพร้าวน้ำหอมรุ่งเชยมีใครรู้จักไหมวะแม่งมาขายแถวหน้าบ้านผมบ่อยครับลุงแม่งขับไวมากนะครับขายติมตามะพร้าวน้ำหอมรุงเชยเฮียแม่งขับผ่านหน้าซอยไปแล้วกำลังจะออกไปโบกเลยประเด็นเลยคืออย่างที่ผมบอกนะครับเราจะต้องหาหินก่อนนะครับหินไม่ว่าจะเป็นหินทยานบีหรือหินบีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเราจะนํามันมาคราบของนั่นเองใจเราต้องการทั้งหมด2ก้อนนะครับได้อีบ้านี้มา1อันส่วนเดี๋ยวนะเราได้อ๋อคือเราได้มีดฟรีที่เหลือคือการทำอีใบนี้นะครับให้กลายเป็นเชือกนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมากิน COCONUT โคโคนัทหรือว่ามะพร้าวนะครับแหมหน้าอกใครใหญ่ถ้ามะพร้าวนะครับติดต่อหลังไว้สาวๆโอ้โหช่วงนี้นี่แบบเห็นพวกเด็ดไอดอลมัธยมนะครับมาโชว์กันระหึ่มนะครับทำไมเด็กสมัยนี้มันโตเร็วเหลือเกินนะถ้ามันโตเร็วขนาดนั้นก็เอามาแบ่งๆกันบ้างก็ได้ มันน่าซะเหลือเกินเราจะพามะพร้าวเป็น2ซี่ก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้เพื่อทำการกินเนื้อมันกินเนื้อมันแบบนี้นะครับแล้วคว่ำไปให้ฝุ่นคุกเล่นเอาละครับประเด็นสำคัญเลยคือวันนี้เราจะทำเราจะมาปรุงอาหารกันใช่ไหมในพาร์ทที่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้จากใจเลยนะขอบคุณมากๆนะครับไม่คิดว่าหลายๆคนจะดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเกมนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนคุณผู้ชมดูคลิปจบด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืมเอาเชือกนั่นคือสิ่งที่จําเป็นมากๆสำหรับโลกแห่งอะไรที่มันแบบไม่มีอารยธรรมนะครับเพราะว่าเชือกนั้นทําได้หลายอย่างนะครับอาทิเช่นเอามัดตัวเองแบบ AV นะครับไม่ใช่นะแต่ว่าเดี๋ยวเฮ้ยมีต้นวิธีการทําเชือกก็คือเอาไอ้พวกเส้นใยมันนะครับเอามาบิดเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็บิดเป็นเกลียวอีกทีนึงครับก็จะได้เชือกที่แบบอเนกประสงค์จากธรรมชาติยังไงล่ะเอาละครับตอนนี้เราได้ป๊าบมีดไปแล้วทีนี้มีคนบอกผมมาว่าเพียงแค่คุณหั่นเจ้าเป็ดเอ้ยไม่ใช่เป็ดแต่รูปมันก็เหมือนเป็ด disgusting น่านกทะเลอันนี้คือนกนางนวลนะครับแต่ทำไมเท้ามันเหมือนเป็ดใช่ไหม
มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคีบคีบพายพายปัก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 นายมึงตายดีแล้วเพื่อนว้าเอาละทีนี้เราจะต้องนำมันมาวางใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าให้เราเนี่ยนำเนื้อมันมาถือไว้นะครับนะแบบนี้คือเป็นตาแซบร้ายและมือนี่ใช่ไหมภาษาอีสานเป็นตาแซบร้ายถ้ากินไม่ได้ได้ก็เบิดคำซีเฝ้าเราเนี่ยเป็นไงพยายามเรียนรู้ภาษาอีสานวันละคำนะครับจากคำว่าเออเป็นคำอุทานของภาษาอีสานใช่ไหมแซบอีหลีแซบร้ายแล้วมึงลอยได้ยังไงวะคุณลืม ลืมสังเกต it's magicเนอะโอ้โหเนอะชิปตรงนี้นะครับ it's magic มันคือเวทมนต์นะครับนะลอยไม่พอเมื่อกี้มึงหมุนด้วยเมื่อไรสุกครับเอาเป็นว่าเราจะมาร้องเพลงทำให้มันสุกกันนะครับเอาเป็นเพลงเพลงมวยเย็บจักนะรู้จักไหมเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะครับ อ้วเป็นคงจริงที่มาหากิ่งอยู่ในเมืองไทยอ้วมีเมียรักชายหลายมีลูกได้กังสองคนอีสวยทั้งคู่อีหนูหน้ายงยังไม่มีผัวสักคงหนุ่มหนุ่มติดแจตึ้ง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 ลูกสาวคงโตสวยโก้ใครใครก็รักอ้วหักให้มันเลี้ยงเย็กจักอยากให้มันเย็กเก่งเหมือนแม่ลูกอ้วนังเจ๋งเย็กเก่งลูกค้าติดแจอยากให้มันเย็กเก่งเหมือนแม่โอ้จึงให้หัดเย็กให้มันตึ้ง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 ลูกสาวคนเล็กโอ้ยังให้มันเย็กไม่ได้เพราะตัวมันยังไม่ใหญ่วัวก็เสียใจเหมืองกังมันถีบจักไม่ไว้โอ้ดึงไม่ได้หักเย็กให้มันไว้โตอีกหน่อยละกันโอ้จะหักให้มันเย็กซิกแซกตึ้ง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 เพลงบ้าเลยสุกยังวะโอ้สุกแล้วโอ้โหมึงสุดยอดเอาแล้วหล่นไปไหนชิ้นหนึ่งหล่นมานี่อืมนี่มากี่ทุ่มแล้วเนี่ย3โมงเย็นมัวแต่ร้องเพลงหูแดดแรงแดดแรงน่าแดดไม่ใช่แตดน่าไม่ใช่แตดกินน้ำกินน้ำรู้สึกว่ามีคนบอกว่านะครับผมสามารถทำอุปกรณ์ดักน้ำได้ด้วยมันคือเจ้านี่ใช่ไหมโซลาร์สตีลนะครับแล้วก็เชือกกับหินนะครับแต่ตอนนี้เราหาหินไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับเราจะต้องไปสำรวจในทะเลด้วยนะครับวันนี้ก็ดีเราจะได้เอาปลามาด้วยนะครับเอาปวยมาได้เอาปลามาด้วยไม่รอดพ้นจากสอยโตมีคนบอกว่าฉลามมันไม่มีแล้วใช่ไหมเกมนี้โอ้โหฉลามไม่มีแล้วเหรอโอเคโอเคตรงนี้นะครับมีอะไรหรือเปล่าลงไปท้องเรือไม่มีเอ้ยสาหร่ายสาหร่ายมากินได้บ่จริงๆแล้วถ้าในชีวิตจริงนี่สาหร่ายนี่จำเป็นมากๆนะครับนะเดี๋ยวก่อนที่จะขาดอากาศหายใจตายเราควรรีบขึ้นไปข้างบนเลือดไม่ลดนะโอ้ยหิวน้ำมากโอ้ my god กินน้ำทะเลก็ไม่ได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกำลังจะพูดเรื่องสาหร่ายเลยเฮ้ยต้องดื่มน้ำมะพร้าวก่อนชื่นใจเหลือเกินนะครับเอาละครับก็มาพูดถึงเรื่องสาหร่ายนะครับถ้าสมมติคุณผู้ชมติดเกาะนะครับหรือไปเที่ยวเกาะเนี่ยการที่เราออกมาเดินสำรวจโขดหินแบบนี้นะครับหรือว่าแถวซุ่มๆที่มันเป็นแบบหินเกาะๆกันเยอะๆนะครับจะเรียกว่าอะไรดีหินโสโครกประมาณนี้นะฮะมันอาจจะแบบพบเจอปะการังเอ้ยไม่ใช่สาหร่ายนะครับเรียกว่าสาหร่ายพวงองุ่นเคยเห็นไหมมันจะขายแพงๆนะครับคนทั่วไปแบบเอามาขายแพงมากทั้งๆที่แบบมันหาได้ง่ายมากนะครับอีสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยรสชาติมันจะเค็มๆนะครับคล้ายๆกับไข่ปลาคาเวียเคยกินไข่ปลาคาเวียไหมนะฝรั่งเขาจะเรียกว่ากินคาเวียนะครับอีเจ้าสาหร่ายเนี่ยเพราะว่ารสชาติมันเหมือนกันเด๊ะเลยแล้วก็เขาเรียกว่าคุณภาพทางโภชนาการนี้มันสูงมากแล้วนี่อะไรเนี่ยโอเพนโอ้เฮ้ยเฮ้ยมีใบเรือโอ้มีกระเป๋าด้วย thank you เอาไม่ใช่กระเป๋าอันนี้เราแบกไปได้เหรอเนี่ย oh my god
แบกกล่องกลับไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เอามันใส่กลับไปคืนดีวะใช่ไหมนี่ไงโอ้โหประหยัดพื้นที่นะครับแน่แน่กลับพูดเรื่องอิสไลต่อนะครับอิสไลพวงองุ่นเนี่ยมันจะเป็นพวงคล้ายๆกับพริกไทยดำนะครับพวงพริกไทยนี่แหละไม่ใช่พริกไทยดำพวงพริกไทยเลยนะครับคุณผู้ชมเคยกินพริกไทยไหมก็อย่างที่บอกนะครับคุณภาพทางโภชนาการมันสูงมากนะครับให้คนเป็นเบาหวานกินก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่หวานด้วยนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์นะครับใครที่เป็นโรคความดันโรคเบาหวานอย่างนี้กินได้หมดนะครับนะแต่ว่าวันนี้ลืมกินปูนี่ว่าโถ่เจมลืมกินปูได้อย่างไรเราอยากทำบ้านมากเลยนะครับใช้เชือกนะครับ1เส้นใบปาล์มนะครับจากต้นมะพร้าว4อันนะครับแล้วก็ไม้3อันโอเคไม่ยากแหมวันนี้เราจะได้มีที่อยู่อาศัยแล้วประเด็นเลยคือเชือกนี่แหละโอ้โหพอตกกลางคืนนี่แบบมืดตื้อมากเฮ้ยเดี๋ยวนี่เราย่างเนื้อนี่เราย่างเนื้อไว้มันไหม้ยังวะอ้อยังอยู่โอ้โหย่างลืมย่างจนลืมครับข้าอยู่น้ำนี่ลงมาปริ่มมากนี่ต้องปีนต้นไม้ใช่ไหมต้นมะพร้าวมีลูกมะพร้าวสักต้นไหมครับไอ้สักต้นสักลูกสิสักลูกนะครับมันต้องมีลูกมะพร้าวดีกว่ามันจะโตได้มันกี่เดือนไหมครับมีใครทราบมั้งมีใครบ้านแบบบ้านปลูกต้นมะพร้าวมั้งกว่าลูกมะพร้าวจะโตสักหนึ่งรอบนี่มันใช้เวลากี่เดือนนี่คือคำถามอาตมาต้องการคำตอบแน่เบิร์ดคำสิว่าเดี๋ยวมันคงจะมีฝูงค้างคาวนะครับค้างคาวนี่คือค้างที่ไม่สุกมุกอะไรเนี่ยกูก็เพิ่งคิดได้ค้างคาวมันยังไม่สุกนะครับแต่ถ้าค้างสุกก็คือค้างสุกนะฮะตอนนี้ผมอัดคลิปเป็นเวลา6โมงเช้านะครับคือต้องรีบไปทำธุระนะครับวันนี้นะครับอาจจะอัดคลิปแบบคลิปนี้อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับในเรื่องของความยาวก็ขออภัยคุณผู้ชมนะครับแต่ยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าดูถึงตรงนี้ปั๊บฝากเมนด้วยนะครับกูดูถึงแล้วว้ายตามนี้นะครับส่วนอีกครั้งข่าวนั้นก็อีกครั้งข่าวกินพืชมีคนบอกว่าครั้งข่าวมันกินเลือดใช่ไหมมีความเชื่อผิดนะครับครั้งข่าวมันกินพืชโอ้โหแล้วเมฆดำมาแต่ไกลเลยเมฆฝนมาเนี่ยครั้งข่าวมันกินพวกผักผลไม้นะครับโดยเฉพาะแตงโมนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมเคยปลูกแตงโมนะครับปลูกไว้ที่บ้านเอาเม็ดแตงโมมาปลูกนี่แหละนะครับเม็ดแตงโมแห้งนะครับมันขึ้นเฉยเลยนะขึ้นแบบไอเราก็แบบเอ้ยแตงโมขึ้นบ้านแล้วนะฮะแบบดีใจมากตอนเด็กบ้านกูมีแตงโมครั้งแรกเฮียครั้งข่าวแดกนะฮะโคตรเฮียข่าวแม่งแย่มากกินครั้งข่าวได้มั้ยเนี่ยปลาสุ่มแม่งต้องมีสักตัวโอ้โหโค้งเป็นโปรเจกต์ตายเราเห็นเส้นโค้งเอาละทีนี้อุปกรณ์พร้อมชึบนะครับได้เชือกมาละทีนี้เราจะทำการครับที่อยู่อาศัยแบบบ้านๆนะครับโดยการที่เราจะมุงหลังคาจากแบบนี้อ่าฮะอันนี้เขาเรียกว่าที่อยู่ทางมะพร้าวนะครับพบเจอได้ตามสารคดีทั่วไปนะครับโอ้มีให้เราเลือกเซฟด้วยเซฟเอาเซฟเซฟเซฟแล้วก็หลับข้ามวันได้ไหมสลีปน่าคือแบบตื่นมาก็เช้าเลยอะไรอย่างนี้แบบนี้น่าเช้าเช้าบ้านมีข้างคาวบินอยู่บนทะเลเลยเนี่ยกรณีแบบนี้นี่สรุปได้ว่าข้างคาวหลงทางข้างคาวลืมกลับบ้านนะเป็นไปได้นะคุณผู้ชมข้างคาวเอาไปแล้วนะข้างคาวไปปั๊บนะอีดี้มาทันทีมึงนะปัก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 ทางนี้ลูกทางนี้นะทางนี้พูดถึงทะเลแล้วก็นึกถึงอันนึงนะครับมีความรู้ที่ผมเพิ่งไปได้มาปูเสฉวนนะครับคุณผู้ชมเคยเห็นปูเสฉวนไหมแต่ก่อนผมเคยเลี้ยงเว้ยมันเป็นปูที่แบบอยู่ตามชายหาดนะครับแล้วก็อาศัยเปลือกหอยเป็นที่อยู่อาศัยของมันใช่ไหมตอนสมัยผมอยู่ประถมนะครับ
มันจะมีพวกแม่ค้าหัวใสนะครับตอนมาขายนะครับนี่ถือว่าใครไม่มีนี่ถือว่าแบบเชื่อแม่งคุยกับเพื่อนไม่ได้เลยประมาณว่าเหมือนสมัยมีไอโฟนเครื่องแรกนะครับน่าแม่งตัวได้ตั้ง20 บาทน่าแล้วก็สุดท้ายก็ผมก็ซื้อมานะครับแล้วก็ตายนะก็งงว่าเอ๊ะมันทำไมมันตายวะน่ามันต้องใช้น้ำทะเลอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วคือแม่งปูเสฉวนมันเป็นสัตว์ที่ตายง่ายมากนะครับน่าเดี๋ยวแป๊บมึงอะตายง่ายกับปูเสฉวนเนี่ยไม่นะเจ้ามนุษย์กินกูกินกูให้เต็มที่ด้วยเพื่อนเออโอเคนะครับก็คือปูเสฉวนนะครับมันเลี้ยงยากมากนะครับการที่จะเลี้ยงได้เนี่ยต้องมีอะไรที่สะอาดนะครับก็คือต้องมีทรายทะเลเปลี่ยนบ่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรนะกากมะพร้าวใช่ไหมกลามะพร้าวนะครับให้มันแบบเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มันกินพวกกลามะพร้าวอะไรที่มันเน่าๆนะครับคือปูเสฉวนเนี่ยมันกินอะไรเน่าๆพวกขี้นะครับพวกสัตว์ต่างๆนะครับที่มันตายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรที่มันขยะแขยงอ่ะแต่ว่ามันกินแอลกอฮอล์ไม่ได้นะครับนะมันกินพวกอาหารแมวได้นะผมเคยให้มันกินนะครับนะแม่งโคตรชั่วเลยกูนะครับนะซื้อปูมาเอาอาหารแมวให้มันกินมันก็กินจริงนะมันก็อยู่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมไปพลาดเลยคือผมเอาน้ำประปาเว้ยน้ำประปาไปเลี้ยงปูเสฉวนแม่งก็เลยตายที่บ่นไม่ใช่อะไรนะกูรอนกเนี่ยนกมันบินไปนู่นแล้วโถถ้ามีคนถามว่าปูเสฉวนกินได้ไหมตอบตรงนี้เลยครับว่ากินได้ครับแต่อยากกินเลยจะดีกว่านะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมปูเสฉวนเนี่ยมันกินพวกขี้นะพวกเศษซากนะครับมันเหม็นมากนะครับต่อให้เอาไปต้มไปปรุงก็เหอะนะมันจะเหม็นมากๆเลยนะปูเสฉวนนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการกินนะครับกินน้ำมะพร้าวด้วยอร่อยแล้วเราก็จะปิดคลิปนี้นะเพราะว่าผมมีธุระจริงๆนะครับทุกคนครับผมมีธุระจริงๆนะครับขออภัยด้วยเฮ้ยตัวซ้ายตัวขวาตัวซ้ายตัวขวามึงมาก่อนฆ่าแบบทารุณกรรมเอาไอ้นี่แม่งหลบโอ้โหมึงไอ้นี่หลบไอ้นี่หัดหลบสุดท้ายเราก็ต้องเอาเนื้อนกมากินนะครับนี่ซึบอ่ะไปย่างไปลูกคือเป็นตาแซ่บดิเท่เนื้อนกหันษาเอาละจงดูเพื่อนมึงกำลังจะโดนย่างฮ่าไปแล้วครับฝนตกคุณผู้ชมฝนตกแดดออกนกก็ออกจากรังชีวิตจะอย่างมีหวังใจมันสั่งให้โบยบินไปตายซะมึงนะครับก็เอาเป็นว่านะครับวันนี้ฝนตกแล้วเราจะทำการเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเซฟไว้ก่อนเลยก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่ารีบไปทำธุระมากๆต้องเดินทางต่างจังหวัดนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบฝากช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกับน้องนกก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าโอ้โหมาแรงโอ้ my god ฟ้าผ่าโอ้